รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญขอต้อนรับสู่รายการ Digi Health Take Care ดูแลคุณ by BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพครับกับผมหนุ่ยพงษ์สุรินทร์พฤกษ์นะครับพร้อมทีมงานวันนี้เราพาเอาสาระสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในยุคดิจิตอลนะครับจะมาช่วยสุขภาพของคุณผู้ชมดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนวันนี้เราจะพูดถึงโรคหัวใจครับแหมเมื่อพูดถึงโรคนี้นะครับใครๆก็กลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะครับอายุน้อยก็เสี่ยงจะเป็นได้เหมือนกันแล้วนะครับโดยเฉพาะโรคหัวใจที่เกิดอย่างกระทันหันนะครับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอันนี้จะส่งผลให้เสียชีวิตได้เลยแหละครับฉะนั้นการปฐมพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและก็การกู้ชีพจำเป็นมากๆเลยหรือถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจก็ต้องได้รับการติดตามเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนะครับช่วยรักษาโรคหัวใจไปได้ไกลมากๆแล้ว Digi Health ในตอนนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูโรงพยาบาลที่สามารถดูแลหัวใจของเราด้วยขั้นตอนทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดณขณะนี้เลยนะครับพร้อมกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตโรคหัวใจและปอดดูพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมแปลกตาไหมครับบรรยากาศนี้แน่นอนนะครับผมไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลไม่อยู่ในห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดใดๆแต่ผมอยู่เหนือโรงพยาบาลกรุงเทพในเครือ BDMS เลยนะครับวันนี้จะมารับความรู้อย่างเต็มที่ในสิ่งที่หาดูได้ยากนะครับวันนี้ผมอยู่กับนายแพทย์จามรอุดมกุศลศรีนะครับและรวมถึงแพทย์หญิงวิรังรองเค้าภูไทยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้เป็นศัลยแพทย์นะครับทางด้านหัวใจและทรงอกนะครับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโอ้น่าตื่นเต้นมากวันนี้ขอมารับความรู้หน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยตรงนี้คือเฮลิพอร์ตใช่ครับลานจอดเฮลิคอปเตอร์สุดยอดเลยแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่มาใช้บริการตรงนี้นะครับเราจะเรียกกันง่ายๆว่าสกาย ICU จริงๆก็คือวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจและปอดทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินโอ้โหชื่อเต็มนี่ยาวมากขอเรียกชื่อย่อแล้วกันนะฮะใช้บ่อยไหมครับเราจะใช้ในคนไข้ที่แบบหนักจริงๆครับที่ไม่สามารถจะทานสปอร์ตด้วยวิธีปกติได้นี่ก็จะใช้เครื่องเอ็กโมในการช่วยทานสปอร์ตนี่เอ็กโมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนี่แหละใช่ก็จะมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรควิกฤตทางด้านของปอดและหัวใจครับจริงๆมีภารกิจอื่นด้วยใช่ไหมฮะนอกเหนือจากการปีละ 2-3 ครั้งเนี่ยเห็นว่าบินทุกวันเหมือนวันละประมาณ2ครั้งอันนี้คือเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นเคสทั่วไปด้วยค่ะอย่างเช่นเคสอุบัติเหตุเคสโรคหัวใจหรือเคสโรคอื่นๆผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการทรานสปอร์ตโดยเร็วก็จะใช้เป็นแอร์แอมบูแลนซ์แบบนี้ค่ะอันนี้ต้องฝึกเทรนยังไงเป็นพิเศษมั้ยครับเพราะว่าศัลยแพทย์ทั่วไปทำการผ่าตัดต้องไปเรียนเรื่องการบินด้วยไหมครับคุณหมอครับอ๋อก็ไปเรียนเรื่องการขนส่งผู้ป่วยทางอากาศค่ะค่ะแล้วก็เรียนเทรนเรื่องการใช้เครื่องเอ็กโมค่ะโดยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยศัลยแพทย์หัวใจและส่วนอกเขาจะค่อนข้างเป็นเรื่องเอ็กโมอยู่แล้วแต่ว่าของพวกเราเมื่อมีเอ็กโมเราก็ต้องทรานสปอร์ตด้วยก็จะต้องไปเรียนจากสูตรพิเศษเพิ่มเติมด้วยค่ะทีนี้กระบวนการผมทราบว่าโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพในเครือของ BDMS เนี่ยได้คว้ารางวัลระดับโลกมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องเอ็กโมทรานสปอร์ตช่วยเล่าหน่อยครับเป็นยังไงฮะเป็นรางวัล Silver Prize ของ ELSO Award นะครับก็คือจะเป็นรางวัลที่เขาให้เกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้เกี่ยวกับเอ็กโมนะครับที่ใส่เอ็กโมแล้วก็การทรานสเฟอร์คนไข้ที่ใช้เอ็กโมด้วยครับแปลว่าตรงนี้ดูแลเป็นเลิศเลยใช่ต้องสเปเชียลจริงๆจะได้รางวัลนี้และนี่คือสกาย ICU นะครับคุณหมอนี่เรียกว่าเป็นศัลยแพทย์ด้านหัวใจและปอดของโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพทีนี้พอจะต้องเจอเคสพิเศษนี่จะต้องมารักษาบนนี้พื้นที่ไม่ได้กว้างเลยนะแคบครับโอ้ดูแลกันยังไงฮะเนี่ยอุปกรณ์อะไรต่างๆใช้งานยังไงฮะขอเล่าถึงทีมก่อนแล้วกันนะครับทีมก็จะมีทีมแพทย์ศัลยกรรม2คนนะครับแล้วก็มีเพอร์วิชั่นนิดที่ดูแลเรื่องเอ็กโม1คนแล้วก็เป็นพยาบาลเอเวียชั่นอีก1คนที่ดูแลคนไข้บนเครื่องก็อันนี้จะเป็นเครื่องเอ็กโมที่เราใช้ก็จะเป็นโมบายเอ็กโมนะครับโมบายเอ็กโมนี้ก็ข้อดีก็คือ
สามารถโมบายได้น้ําหนักน้อยนะครับแล้วก็เราจะยึดติดกับคนไข้เวลาทรานสเฟอร์ตลอดเวลานะครับที่ว่าเอ็กโมนี่หมายถึงตั้งแต่เครื่องที่ปลายเท้านั้นผ่านสายมานี่ใช่มั้ยฮะคือสายตัวนี้เราจะใส่อยู่ในร่างกายคนไข้ครับ BDMS เป็นเครือเดียวมั้ยฮะที่สามารถทํา ECMO Transport ได้เป็นเครือเดียวและเครือที่ทําเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยใช่ครับโอ้โหเป็น Special Care Unit มากๆนะเพื่อที่จะทําให้พยุงชีวิตของผู้ป่วยได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาในสภาพที่เขาอาจจะหลับมาแล้วอันนี้ต้องมีวิสัญญีแพทย์รมยาสลบมาก่อนใช่ครับจะมียาสลบก่อนที่จะขึ้นเครื่องมาอันนี้คือไปรับไกลได้ถึงขนาดไหนพี่ไปรับแล้วก็ไปส่งไกลที่สุดตอนนี้ที่เราไปที่ญี่ปุ่นอ๋อรับจากญี่ปุ่นได้โอ้โหนี่ความเป็น International Hospital นี่ถือสุดจริงๆนะฮะคือไปสุดทางอ่ะรับผู้ป่วยจากนอกประเทศได้เลยนะแล้วก็ค่อนข้างไกลนะอยู่ในทวีปเอเชียของเราได้แต่ทีนี้อุปกรณ์ต่างๆคุณหมอขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่สถานที่ก็อาจจะใช้คําว่าจํากัดด้วยเนี่ยคุณหมอต้องทําอะไรบ้างตั้งแต่จุดแรกที่ผู้ป่วยเข้ามาถึงตรงนี้ครับในการทรานสเฟอร์ก็ต้องดูคนไข้ตั้งแต่ก่อนขึ้นมาครับพอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต้องมีทีมaviation นะทีมหมอดูแลครับคอยมอนิเตอร์พวกไวทัลไซน์ต่างๆสัญญาณชีพต่างๆให้คงที่แล้วก็ต้องดูแลการทํางานของ ECMO ด้วยว่ามีปัญหาอะไรมั้ยก็คือเป็น perfectionist คอยดูแลเรื่องการทํางานของ ECMO คุณหมอไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องเยอะใช่เพราะมีคนดูแลเรื่องเครื่องเราก็ดูแลคนไข้ระหว่างก็ดูสัญญาณชีพเข้าไปว่าปกติดีมั้ยโอ้นี่ดูอุปกรณ์แล้วก็เหมือนหัวเตียงผู้ป่วยแหละนะแล้วก็มีไฟด้วยนะที่ส่องมาออกซิเจนเป็นอะไรพวกนี้ครับดูออกซิเจนนี่คุณหมอไหนๆวันนี้ก็ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้ขึ้นบินจริงเป็นไปได้มั้ยฮะเราถอดซีทเบลท์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราขอไปมอนิเตอร์หรือโอเปเรตเครื่อง ECMO Transport กันนิดนึงได้ครับเราไปดูด้วยกันนะฮะนี่ครับถอดไงฮะเนี่ยสอนตรงนี้ก่อนเลยไม่ง่ายนะฮะอ่ะไปฮะจะดูให้ลึกซึ้งถึงตัวเครื่องนะครับก็ต้องมาเจออีก1ตำแหน่งซึ่งคุณหมอจามอนได้แนะนำไว้แล้วว่าเขาเป็น perfusionist โอ้โหศัพท์ใหม่เลยผมไปเปิดดูนะฮะ Google บอกว่าเป็นนักปฏิบัติการเครื่องหัวใจและปอดและในอีก1ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกพี่สมบัติครับสวัสดีครับโอ้โหตำแหน่งยาวมากไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่แพทย์ครับผมแต่ก็เหมือนแพทย์แหละเป็นผู้ช่วยแพทย์ใช่ฮะแนะนำหน่อยว่าเครื่องมือตรง ECMO Transport นี่ต้องโอเปเรตหรือควบคุมยังไงครับเมื่อใส่เครื่อง ECMO แล้วนะครับผมก็จะทําหน้าที่แทนหัวใจและปอดของคนไข้นะครับผมเราก็จะควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการไหลนะครับผมเป็นลิตรต่อนาทีนะครับหรือจํานวนรอบต่อนาทีเนี่ยโดยดูนะครับสัญญาณชีพของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ได้รับความอนุญาตจากคุณหมอจามอนนะครับซึ่งเป็นคุณหมอที่คอยควบคุมดูแลอีกครั้งนี่ถามจากคุณหมอจามอนบอกว่าอัตราการไหลที่ว่าคือเลือดดำใช่ไหมที่ต้องเอาไปฟอกเราก็จะเอาเลือดดำจากคนไข้ออกมาหลักการเนี่ยก็จะเป็นการเอาเลือดดำของไข้ออกมานะครับผมผ่านเครื่องตัวนี้นะครับมีการเติมออกซิเจนนะครับผมwash out คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับแล้วก็กลับเป็นเลือดแดงนะครับผมเข้าไปในตัวคนไข้สุดยอดเลยก็คือแทนปอดนั่นเองเพราะปกติเราหายใจเข้าหล่อเลี้ยงร่างกายหายใจออกเลือดกลับไปฟอกที่ปอดใช่ครับECMO ก็เลยมาแทนจุดนี้ทำหน้าที่เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วได้ออกซิเจนกลับเข้าไปในกระแสเลือดอีกครั้งนึงครับผมในระหว่างนี้หัวใจกับปอดคนไข้ก็จะได้พักนะครับผมนี่ๆๆอันนี้เป็นปฏิบัติการที่คนไข้ไม่รู้ตัวด้วยใช่ครับแต่ว่าเบื้องหลังนี่เยอะเลยทีเดียวต้องฝึกอบรมกันนานนับกี่ชั่วโมงกี่ปีฮะกว่าจะมาทําตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะต้องมีประสบการณ์นะครับในห้องผ่าตัดหัวใจเนี่ยเพียงพอเป็นปีๆนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนในการที่จะมาทำหลักสูตรเคลื่อนย้ายแบบนี้นะครับก็ต้องได้รับการฝึกนะครับอบรมนะครับแล้วก็ทำเวิร์กช็อปนะครับจนมีความเชี่ยวชาญพอสมควรถึงจะได้มาทำตกในงานในส่วนนี้ ECMO เนี่ยที่ผมเข้าใจจากคุณหมอจามอนก็คือเครื่องเดียวกันกับที่ใช้ที่ ICU นั่นแหละครับแต่พอมาเป็นสเปคบนอากาศยานเนี่ยมันต้องพิเศษกว่าหรือเปล่าในกรณีที่เราจะต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย ECMO โดยอากาศยานเนี่ยนะครับผมเครื่อง ECMO จะต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการรับรองนะครับว่าสามารถจะทำงานเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพบนอากาศยานด้านนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าถ้าผู้ป่วยใส่เครื่องชนิดใดอยู่ที่ ICU นั้นเนี่ยแล้วต้องการเคลื่อนย้ายด้วยอากาศยานจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูว่าเครื่องนั้นเนี่ยสามารถจะได้รับการรับรองหรือเปล่าถ้าไม่ได้รับการรับรองเนี่ยในกรณีนั้นนะเราอาจจะต้องเอาเครื่องเนี่ยที่ได้รับการรับรองไปเปลี่ยนทำการเปลี่ยนก่อน oh. ถึงจะขึ้นเคลื่อนย้าย
ทางอากาศยานได้อย่างปลอดภัยเข้าใจเพราะว่าบนอากาศมันมีแรงกดอากาศใช่ครับผมซึ่งมันจะต่างจากพื้นดินมากๆเลยถูกต้องครับผมเราขึ้นเครื่องบินเรายังปวดหูเลยฉะนั้นเครื่องก็ต้องทนต่อสภาวะการนั้นใช่ครับผมเพราะคนไข้วิกฤตกลุ่มนี้เนี่ยเครื่องจะมีปัญหาระหว่างการเดินทางไม่ได้เลยครับครับแต่ที่ผมทราบเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้บินสูงเหมือนเครื่องบินใช่ก็จะบินอยู่ในระดับนึงใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าใช่เครื่องบางเครื่องเนี่ยก็จะได้รับการรับรองเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถจะบินในระดับสูงขึ้นโดยเครื่องบินเจ็ตได้จะมีเครื่องแบบนั้นด้วยนะครับดังนั้นเราต้องดูว่าสเปคของเครื่องแต่ละเครื่องที่คนไข้ใช้อยู่เนี่ยเป็นเครื่องชนิดไหนโอ้โหวงการนี้ฟังดูแล้วน่าเหนื่อยเหมือนกันนะฮะนะรายละเอียดเยอะฮะครับBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญและตอนนี้ผมมาอยู่แล้วครับโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพกับคุณหมอเกรียงไกรเฮงรัศมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณมากๆเลยนี่เรายืนคุยกับคุณหมอที่ชั้นลอยของโรงพยาบาลทีนี้โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพขึ้นชื่อแบบนี้ก็แปลว่าต้องสเปเชียลไลซ์ก็คือนี่แหละเฉพาะทางเลยเรื่องหัวใจโดยตรงวันนี้อยากขอทำความรู้จักทั้งคุณหมอแล้วก็เทคโนโลยีที่คุณหมอใช้ด้วยมีวิทยาการอะไรบ้างในวันนี้ฮะเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจตู้โชว์นะครับวิทยาการที่เรามีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งอันนี้จะเห็นว่าเราอันล็อกกลางก่อนนะครับอันนี้เป็นลิ้นหัวใจนะครับที่เราทำเราให้ลิ้นหัวใจตีบที่ลิ้นเอวติดเราก็ทำการใส่อุปกรณ์ในลิ้นหัวใจเทียมนะครับโดยไม่ต้องผ่าตัดผ่านสายสวนเข้าทางคานดีบนะครับดีนะฮะเส้นที่เราเห็นว่าใส่เข้าไปแล้วไปขยายหลอดเลือดเนี่ยอันนี้คือลิ้นหัวใจครับอ๋อขยายลิ้นได้ขยายลิ้นแล้วก็กางเอาไว้เป็นลิ้นหัวใจเทียมด้วยอุปกรณ์แบบนี้ครับโอ้ดีจังเลยดีจังเลยโอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวมีส่วนอื่นอีกเยอะเลยนะฮะที่ต้องดูกันที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพนะครับเดี๋ยวขอรบกวนคุณหมอเกรียงไกรนำเชิญพาเดินเลยนะครับเชิญนะครับจุดทัวร์แรกครับไม่มาไม่ได้เลยนี่ห้องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า3 Tesla MRI โอ้โหคุณหมอครับมีรถยนต์เทสลาอยู่ข้างในเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องครับเครื่องแพงกว่ารถยนต์ครับนี่ห้องนี้เขาตั้งชื่อให้เกียรตินิโคลาเทสลานักฟิสิกส์ไง MRI เนี่ยผมเคยเข้าใจว่าตรวจสมองเพราะมันคือ Magnetic Resonance Imaging ใช่ไหมใช่ครับมันมาใช้ตรวจหัวใจได้ด้วยเหรอครับได้หมดทุกระบบครับมีซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับแต่ว่านี่ก็จะเป็นคาร์แดก MRI ซึ่งเราเน้นการตรวจหัวใจโดยเฉพาะโอ้ประโยชน์ของ MRI นี่มากกว่าที่คิดเยอะเลยก็คือจะส่วนไหนก็ได้แหละในการฉายภาพตัดเนี่ยทางด้านร่างกายต่างๆจะเห็นชัดเจนมันจะเห็นอะไรบ้างฮะในการตรวจเครื่องมันใช่หลักการของน้ำนะครับก็เป็นคลื่นแม่เหล็กกับน้ำก็สะท้อนเข้าไปแล้วก็จับภาพออกมาส่วนใหญ่จะดูพวกเนื้อเยื่อที่เป็นลักษณะของ solid organ เช่นอันนี้ดูกล้ามเนื้อหัวใจครับบางคนมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือพวกโรคหัวใจแต่กำเนิดนี่จะดูได้ชัดเจนแหมน่าสนใจนะฮะทำให้เราได้เห็นว่า MRI เนี่ยมาดูแลหัวใจได้ด้วยเรียกว่าเป็นประเภท cardiac MRIแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ห้องนี้ห้องเดียวยังมีหลายห้องเลยใช่ครับเดี๋ยวขอรบกวนคุณหมอเกรียงไกรพาผมไปทัวร์ห้องอื่นๆด้วยนะครับนี่พาไปทัวร์ให้ครบทั้งโรงพยาบาลเลยครับขอบคุณมากๆลุยกันเลยฮะไปเราเข้ามาอยู่ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจนะครับภาษาอังกฤษบอก cat lab ถ้าไม่เห็นตัว h ต่อท้าย cat นึกว่าคาเฟ่แมวแล้วมันมาจากคำว่าอะไรฮะ cat lab เนี่ยเป็น cardiac catheterization catheter อ๋อใช้ catheterเพื่อทำการรักษาหรือว่าการวินิจฉัยโรคคาร์เดียกก็หัวใจแล้วก็แคดิเตอร์ก็คือการสวนเข้าไปเขาเรียกสายสวนทำไมหัวใจต้องถูกสวนเข้าไปฮะถูกสวนเพราะว่ามันต้องเจาะเส้นเลือดแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อทำการรักษานะครับใหญ่มากน่าสนใจมากนี่เป็นเคสเก่าที่เราทำครั้งไว้ก็เห็นสกรีนนะครับเห็นอะไรบ้างฮะก็เห็นเส้นเลือดฮะเห็นเส้นเลือดหัวใจด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังก็นี่ก็เป็นลักษณะของสเตนที่เราใส่ทำให้ภาพละเอียดอันนี้ถือว่าหัวใจดีไหมครับอันนี้เส้นเลือดค่อนข้างดีครับเส้นเลือดปกติห้องนี้คือเมื่อเราตรวจดูว่ามีหัวใจมีเส้นเลือดตีบหัวใจขาดเลือดนะครับครับแล้วก็จะส่งแพทย์มาตรวจฉีดสีเรียกว่าสวนหัวใจนี่พอตรวจเสร็จก็จะดูว่าตีบเกิน 70% ไหมครับถ้าตีบเกินแล้วก็ทำการขยายบอลลูนใส่คอนรั่วค้ำยันเอาไว้ไม่ติดใหม่ก็ไปรักษาต่อเนื่องก็มีกรณีเดียวคือกรณีฉุกเฉินถือว่ามาที่ห้องฉุกเฉินครับด้วยฮาร์ดแอทแทคปวดหัวใจมากล้ามหัวใจเปลี่ยนชัดเจนก็จากห้องฉุกเฉินมาที่นี่เลยครับก็ทำขยายบอลลูนเลยอันนี้ก็มีคนแค่พวกนี้
ซึ่งเราทำได้ภายใน60นาทีนะครับก็คิดว่าเป็นมาตรฐานและเปิดเส้นเลือดได้เกือบ 100% ในทุกรายนะครับสุดยอดนะเนี่ยแล้วยังมีอื่นๆอีกไหมครับที่ต้องตรวจหาสาเหตุต่างๆหัวใจเนี่ยฮะมีก็คือเรื่องของ EKG หรือขึ้นไฟฟ้าหัวใจนี่จริงๆเนี่ยจะตรวจหัวใจเนี่ยต้องอายุตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปก็ส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าคนที่มีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยปรากฏอาการเห็นชัดขึ้นอายุน้อยคนปกติ18ปี20ปีแต่คนทั่วไปที่มีความเสี่ยงครอบครัวเนี่ยก็35-40ปีขึ้นไปก็ควรจะไปเช็คละเอียดโอเคเอาละครับเปลี่ยนชุดแต่งกายมาเป็นแบบนี้แล้วดูก็รู้นี่คือห้องผ่าตัดนะครับแต่ผมสังเกตป้ายคุณหมอยังไงที่นี่ใช้คำว่าไฮบริดถ้าเป็นวงการหัวใจนี่ไฮบริดคืออะไรฮะก็2ระบบนะครับคือมีเครื่องสูบหัวใจในห้องนี้ได้สวนได้สวนได้ผ่าตัดได้โอ้ห้องผ่าตัดมันรวมกับห้องสูบหัวใจเยี่ยมเลยเนปคุณหมอพอจะแนะนำอุปกรณ์หน่อยได้ไหมฮะมีอะไรกันบ้างจอนี่บอกอะไรแล้วฮะจอนี่ก็เป็นอันนี้เป็นตัวไม่ใช่คนไข้จริงนะครับเป็นตัวที่เราสร้างขึ้นมาเราสามารถดีโมขึ้นมาก็จะมีเรื่องหัวใจที่ประจรความดันในห้องต่างๆแล้วก็เป็นจอภาพเวลาฉีดสีเราสามารถผ่าตัดได้เลยที่นี่ครับเมื่อเราฉีดสีแล้วคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงละส่วนใหญ่ใช้พวกฉุกเฉินเส้นเลือดโป่งพองที่มาใกล้แตกแล้วแล้วก็มาทำที่นี่ซึ่งเราจะมีแพทย์อยู่24ชั่วโมงคอยดูแลท่านอยู่สุดยอดมากผมเองได้ทราบว่าที่นี่บุคลากรที่เรียกว่าเป็นประจำเนี่ยค่อนข้างมากเลยมีแพทย์อยู่กี่คนประจำการก็ตอนนี้แพทย์ที่เป็น full time ก็ประมาณ40กว่าท่านเยอะมากนะรวมพาร์ททามกว่า100ท่านโอ้โหและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพได้รับรางวัล Best Specialized Hospital Asia Pacific จากสื่อ Newsweek นี่ระดับโลกนะฮะถูกต้องครับเขาบอกเราเป็นเบสเลยเบสด้านไหนฮะเราจะมี2ด้านนะครับคือด้านอายุศาสตร์หัวใจรวมทั้งการนำแคทเทเตอร์ด้วยอันที่2คือการผ่าตัดหัวใจซึ่งรวมผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดนี่แหละในความเป็นโรคหัวใจเนี่ยผมเข้าใจว่ามีโรคหัวใจอยู่หลายชนิดต้องครับทั้งหมดมีอะไรบ้างพอจะเล่าภาพให้เราเห็นเต็มๆได้ไหมฮะหลักๆใหญ่คือโรคหลอดเลือดหัวใจครับซึ่งเราก็มีการทำบอลลูนขยายเส้นเลือดแล้วก็ใส่สเตนรวมทั้งการทำแบบแบบพาสสเตนที่ว่าก็คือสอดเข้าไปก่อนแล้วไปขยายแล้วก็ดามไว้ไม่ยุบมาอันนี้ก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งเจอบ่อยที่สุดนะครับอันดับ2ที่เราเจอคือโรคของเส้นเลือดโป่งพองซึ่งก็มีการทำสเตนไฮบริดออกมานะครับเหมือนกันอันดับ3คือพวกโรคหัวใจแต่กำเนิดผนังหัวใจรั่วก็มีการใช้อุปกรณ์เข้าไปอุดรูรั่วนะครับอันดับที่4คือหัวใจที่ผิดจังหวะมีทั้งเต้นช้าเต้นเร็วพอเต้นช้าก็ต้องใส่เพสเมเกอร์พอเต้นแล้วก็มีการจี้ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์พิเศษนี่เพสเมเกอร์จับคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้ใช่ครับนะฮะระดับ5คือพวกคนไข้ที่มีภาวะช็อกครับซึ่งเราต้องการดูแลที่เร่งรัดแล้วก็เฉียบพลันได้ผลก็คือมีการใส่บอลลูนปั๊มมีการใส่เอ็กโมไม่ว่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลก็สามารถเราใช้บริการได้อันนี้ก็เป็น 4-5 อันซึ่งเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจไปสู่มาวิทยาลัยกรุงเทพครับสุดยอดเลยครับนี่ขอถามละเอียดนิดนึงอย่างเอ็กโมนี่มันช่วยอะไรฮะคำว่าเอ็กโมเนี่ยเอ็กโมก็คือเครื่องพยุงปอดและหัวใจในขณะที่ปอดและหัวใจมีรอยโรคไม่ทำงานเครื่องที่ทำหน้าที่แทนคือทำให้หัวใจปั๊มเลือดมาได้ทำให้ปอดเลือดไปเลี้ยงเส้นที่ปอดได้นี่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่เราเล่ามาเนี่ยกระบวนการรักษาทั้งหมดเนี่ยความปลอดภัยนะครับความสำเร็จได้ถึงประมาณ 95-98%ความเสี่ยงประมาณไม่เกิน 3-5% นี่แต่ส่วนในไลฟ์เอ็กโมก็แล้วแต่คนไข้มาเพราะช็อกแล้วนะครับแต่ก็เราพยายามช่วยได้ได้ถึง 60-70% ครับถ้าไม่ทำก็ 100% นี่ที่จะแย่นะครับขอบพระคุณคุณหมอเกรียงไกรครับเยี่ยมเลยครับผมพร้อมนะครับคุณหมอฮะนี่อยากจะตรวจหัวใจซะหน่อยนี่เป็นเทคนิคอะไรครับในการตรวจครั้งนี้เป็นเทคนิคการตรวจหลอดเลือดหัวใจนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ว่าเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์นะครับผมอยากรู้ในหัวใจผมเนี่ยมีแคลเซียมติดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมกินแคลเซียมเป็นประจำเลยฮะอันนี้เป็นโชคดีครับว่าไม่มีผลนะครับล่ะไอแคลเซียมเม็ดเนี่ยปกติไม่มีผลมาเกาะตรงนี้ทานได้ตามปกติครับโอ้เนี่ยดูหน่อยว่าแคลเซียมที่จะเกาะอยู่เนี่ยมันจะมีมากน้อยส่วนใหญ่มันเกิดจากปัจจัยอะไรฮะแคลเซียมที่อยู่ในหัวใจคนที่เป็นเบาหวานไขมันสูงก็จะมีไขมันน้ำตาลไปเกาะเส้นเลือดทำให้เกิดแผลเส้นเลือดแผลก็เป็นแผลเรื้อรังคล้ายๆเป็นแผลเป็นแผลเป็นก็มีแคลเซียมไปเกาะที่เส้นเลือดอันนี้คือเป็นที่มาของการตรวจแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจครับใช่ฉะนั้นเดี๋ยวผมขอดูเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างห้องตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงนี่มัลติดีเทคเตอร์ CT สแกนลุยกันเลยครับใช่ครับใช่ครับง่ายมากเลยไม่มีอะไรยากเลยแต่ตรงนี้ใช้เวลาเร็วมากเลยเพราะว่าผมเห็นเครื่องปั่นอยู่สักพักเดียวปุ๊บพยาบาลก็ให้ทำ2รอบหายใจเข้ากลั้นใจไว้แล้วก็ถ่ายรูป
ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งจบเลยง่ายๆเลยท่านสั้นไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากง่ายๆน่าสนใจมากแม่ผมอยากเห็นผลของตัวเองแล้วล่ะครับครับเชิญเลยครับผลออกแล้วนะฮะออกแล้วครับโหเร็วมากครับคุณหมอครับผลมาแล้วผมเดาว่าสีชมพูนี่หมายถึงแคลเซียมที่กำลังเกาะหัวใจผมอยู่แล้วฮะโอ้โหมันเยอะขนาดนี้ฮะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้กระดูกนะโอ้โหโล่งอกโล่งอกอันนี้เดียวตรงนี้ครับโอเคแค่นี้ตรงนี้ครับตรงกลางนี่เส้นเลือดนะครับอ้าวผมมีนี่มีนิดหน่อยเหรอฮะนิดนึงนิดนึงนะฮะครับถือว่าซีเรียสไหมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าวัดคะแนนได้แค่30คะแนนอันนี้ถ้าคะแนนเรามาเกิน100เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลางๆถ้าเกิน300ก็ซีเรียสมากแต่ว่าขนาดดูแลตัวเองดีพอสมควรในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังขึ้น1จุดเพราะว่าคนเราพออายุ18ปีขึ้นไปเส้นเลือดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่อาจจะต้องดูไขมันต้นนะว่าสูงหรือเปล่าอันนี้เราดู LDL เพราะคน LDL สูงเราไม่กินยาแต่ไขมันก็ไปเกาะที่เส้นเลือดทำให้เกิดแผลที่กล่าวไว้แล้วพอแผลเป็นเกิดนานๆก็มีหินปูนไปเกาะเป็นคราบหินปูนที่เส้นเลือดอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ผมต้องเริ่มใส่ใจละเริ่มใส่ใจละในเรื่องการทำให้ LDL มันต่ำเข้าไว้อาจจะแนะนำตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าที่บอกว่าเรานอนนิ่งอันนี้เราดูเฉพาะเงาเส้นเลือดต้องมาตรวจเช่นเดินสายพานหรือว่าทำให้โค้งความเดินสายพานเพื่อตรวจดูว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องขั้นตอนถัดไปต้องพิจารณาการฉีดสีตรวจเส้นหัวใจโอเคงั้นเดี๋ยวจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วล่ะครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับแหมทำให้ผมเห็นสิ่งนี้โดยง่ายนะ CT สแกนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับแคลเซียมในหลอดเลือดสุดยอดเลยฮะBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญดูอุปกรณ์แล้วมั่นใจได้เลยลำเลียงผู้ป่วยได้ดีเยี่ยมแน่ๆนะครับทีนี้ปลายทางไม่ได้มีเฉพาะที่นี่ที่เราโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพอาจจะมีปลายทางที่อื่นใช่อาจจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงเรียนแพทย์ที่เขาต้องการที่คนไข้ต้องการไปคุณหมอต้องทำยังไงต่อหลังจากคนไข้ขึ้นมาบนถ้าเกิดเป็นคนไข้ต้องการมาที่โรงพยาบาลเราใช่ไหมครับพอเครื่องลงปุ๊บเราก็ทำการทรานสเฟอร์คนไข้ไปที่ ICU โดยทีมพวกผมเนี่ยเป็นคนทรานสเฟอร์คนไข้ไปที่ ICU ตรงนี้ก็จะมีแลมป์ก็เรียกว่าอยู่ในเตียงเข็นไปอย่างลื่นเลยใช่ครับแล้วถ้าต้องไปโรงพยาบาลอื่นล่ะฮะเกิดโจทย์ยากก็ลงจากที่นี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องต่อด้วยรถแอมบูแลนซ์นะครับรถพยาบาลใช้รถพยาบาลเพื่อทรานสเฟอร์คนไข้ไปที่โรงพยาบาลปลายทางแปลว่าจะไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไปจอดที่โรงพยาบาลปลายทางแน่นอนต้องมาเซ็นเตอร์ที่นี่ก่อนหลังจากนั้นค่อยต่อด้วยรถไปใช่รถพยาบาลไปติดต่อยังไงคุณหมอจะให้คุณหมอไปช่วยลำเลียงผู้ป่วยเนี่ยโทร1724ได้เลยครับอ๋อก็คอลเซ็นเตอร์ของ BDMS อยู่แล้วใช่ครับ1724เนี่ยเป็นความหมายที่ดีมากนะฮะไม่ได้ได้มาโดยบังเอิญนะฮะ1เนี่ยคือ1ชีวิต7เนี่ยคือ7วันทำการ7วันทำการ24 24คือ24ชั่วโมงใช่ครับโอ้ปรบมือให้คนคิดเบอร์เลยเอาเป็นว่าดีมาก1724ก็จะขอบริการสกาย ICU ได้แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่ามุมมองนี้รักษาชีวิตผู้ป่วยได้พยุงชีพเขาจนกว่าจะไปถึงการรักษาด้วย ICU ถัดไปจาก ICU 1ไป ICU 1ก็ต้องลำเลียงด้วยสกาย ICU นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับในแพทย์จามรอุดมกุศลศรีนะครับแพทย์ผู้ชำนาญการต้องใช้คำว่าพิเศษเลยนะทางอากาศด้วย กู้ชีพได้โดยใช้อุปกรณ์ทั้งหมดในนี้นะครับโดยภาพรวมก็ต้องไปที่ตัวนี้เลย ECMO Transport นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลารายการ Digi Health Take Care ดูแลคุณ by BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการย้อนหลังก็ได้นะครับทางช่องทาง YouTube และ Facebook ของ PPTV นะครับแล้วเราจะเจอกันทาง PPTV HD 36แบบนี้ทุกเช้าวันเสาร์ 9:00 น.อย่าลืมนะครับอัปเดต Health Tech ยุคนี้ต้อง Digi Health Take Care ดูแลคุณ by BDMS ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพวันนี้ผมหนุ่ยพงศ์สุขและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอด้วยครับสวัสดีครับ